ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งตอนแรกเขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งหายตัวไปกำลังสงสัยว่าน่าจะไปอยู่แถวที่บ้านของภรรยาเก่าจังหวะนั้นกู้ภัยไปตามหาไปเจอจริงๆแต่ศพเนี่ยอืดแล้วนะคะร่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดำหมดแล้วน่าจะตายมาประมาณ3วันคนตายชื่อว่าคุณสมนึกอายุ55ปีซึ่งเห็นบอกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาไปถึงไปเจอผู้หญิงคนนึงนั่งเฝ้าศพอยู่คุณผู้ชมเป็นภรรยาคือจริงๆก็คบหากันแล้วเลิกกันไปสักพักหนึ่งแล้วก็เหมือนกับมาเจอกันอีกครั้งคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนที่เขาไปเจอศพเนี่ยคุยกับภรรยาคือคุณพรพวงกลายเป็นว่าคุณพรพวงพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกับเป็นคนที่คือชาวบ้านเขาบอกว่าคุณพรพวงเนี่ยอาจจะมีอาการป่วยทางจิตนะคุยไม่รู้เรื่องแต่จังหวะนั้นคือนั่งเหม่อและศพอยู่แบบเนี้ยและนี่คือสภาพนะคะในที่เกิดเหตุคือบริเวณตรงหน้าบ้านที่บ้านคำบอนบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีทั้งหมดทั้งมวลถามว่าเป็นปริศนาตรงไหนเพราะเจ้าหน้าที่ไปเจอสภาพศพคุณสมนึกถูกตีที่ศีรษะแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือเห็นบอกว่าไปเจอผ้าเปื้อนเลือดซุกอยู่ภายในห้องแล้วภายในบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านเมียเก่าเนี่ยไปเจอมีดอีก3เล่มซุกอยู่ภายในบ้านตำรวจก็เลยเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทางฝั่งของคุณสมนึกเองอาจจะถูกฆ่าโดยที่ยังไม่รู้นะคะว่าใครก่อเหตุแต่เมียเนี่ยนั่งเฝ้าศพอยู่จนกระทั่งแบบน้ำเลือดน้ำหนองน่ะมันเกลื่อนไปหมดแล้วแต่ถามเมียว่าใครทำเมียก็ไม่รู้คือไม่สามารถจะพูดออกมาได้วันนี้เลยตั้งเป้าว่าเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมแบบปริศนาล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านคุณผู้ชมผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเขาได้กลิ่นเหม็นก่อนก็เลยแจ้งแล้วกลิ่นมันมาจากบ้านของคุณพรพวงก็เลยลงพื้นที่มาดูมาเจอศพอยู่ตรงหน้าบ้านเลยอ่ะแล้วก็ถามพรพวงพรพวงก็คุยไม่รู้เรื่องเหตุการณ์นี้ชาวบ้านกับตำรวจสงสัยนะคะว่าพรพวงอาจจะใช้มีดฟันสามีอดีตสามีนั่นแหละเพราะไปเจอทั้งอาวุธมีดแล้วก็ไปเจอผ้าห่อเลือดซุกอยู่ในบ้านแต่เนื่องจากว่าพรพวงเองเขาไม่สามารถจะให้การได้อย่างปกติลองฟังเสียงคุณสาครผู้ใหญ่บ้านค่ะแต่เมื่อแรกๆเพิ่นก็คิดว่าน่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นสัตว์ตายแต่มันกินมันรุนแรงเพิ่นก็เลยได้เข้าไปแกล้งเมื่อวานนี่ก็เลยได้ออกมาเบิ่งครับญาติอยู่นาค่ำพอญาติมาเบิ่งก็เขาก็ยืนยันด้วยกันว่าแม่นน่าจะสมนึกตั้งแต่ก่อนนี่ก็คือแต่งงานกันมีลูกกัน3คนครับก็พักหลังๆก็ได้ย่าร่างกันเมียก็เลยได้เขามาอยู่หมู่3คําบอนมาซื้อที่ปลูกบ้านผัวก็บ่ได้มาอยู่นํานี่หลังจากที่เขามาอยู่แล้วก็มาปลูกบ้านเสร็จแล้วแกก็อยู่คนเดียวก็เพิ่งจะทราบนะครับว่ามีเมียใหม่อยู่บ้านหมู่บ้านใกล้คิดกันล่ะคนละหมู่บ้านสาเหตุนี้คิดว่าก็บ่มั่นใจครับบ่น่าจะมาเอาขึ้นดอกน่าจะมาเพราะว่ามีความสัมพันธ์มีลูกนํากันเนาะหลังจากลูกนี่ค่ะส่งเงินคุณผู้ชมฮะแล้วชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่สังเกตนะฮะเขาก็สังเกตเหมือนกันเพราะเห็นมีการบอกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของคุณป้าพรพวงเนี่ยอดีตภรรยาของคนตายเนี่ยที่อยู่ที่บ้านตรงเนี้ยมีอาการเหม่อลอยมา 2-3 วันแล้วก็บอกว่ามีรถปริศนามาจอดซึ่งวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณอรุณฮะเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามคุณอรุณบอกผมเนี่ยได้กลิ่นนะได้กลิ่นตั้งแต่วันที่21ถึง22แล้วแต่กลิ่นมันยังไม่แรงมากนึกว่าอะไรรู้ไหมนึกว่าหมาตายแล้วก็พยายามหารอบบ้านว่าไอ้หมามันตายตรงไหนวะมันไม่เจอกลิ่นต้นทางสักทีหนึ่งแล้วก็มองไปบ้านฝั่งตรงข้ามปรากฏว่าไปเจอรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าบ้านตอนนั้นก็มีการถามคุณป้าพรพวงเหมือนกันนะฮะว่าเอ้ารถใครใครเอารถมาจอดแล้วป้าพรพวงใครมาทำอะไรไม่ขยับไม่จอดจอดทิ้งไว้ตรงเนี้ยไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยป้าแกก็ไม่ตอบฮะเดินเข้าออกบ้านหน้าตาเนี่ยดูเมื่อๆลอยๆอยู่วันนี้คุณอรุณยังบอกอีกนะฮะบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยถามวันก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทกันไหมระหว่างป้าพรพวงกับทางด้านของคุณสมนึกไหมเพราะหลังจากนั้นมากู้ภัยมาเจอเป็นศพนี่แล้วไปเจอบาดแผลตรงหัวของคุณสมนึกถ้ามีการทะเลาะวิวาทกันแล้วป้าพรพวงด้วยความเคารพเอาจริงๆนะใช้อาวุธใช้ไม้หรือใช้มีดตีหัวอดีตสามีจนถึงแก่ความตายชาวบ้านแถวนั้นต้องได้ยินเสียงแต่ชาวบ้านบอกผมก็ไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันกับคนทะเลาะกันเลยนะประมาณมันจะ19หรือมั้งสินะเพราะว่าตื่นเช้ามาไปที่เขาเห็นพาผมมายังได้ถามก็ยังแม่ยังรถผู้ใดมาจอดหาอย่างหนึ่งคือตรวจบ่อตีงที่อีกที่ไอ้บ้างสิสงสัยหนิงไปเอารถผู้ใดมาที่สินะ
ครับเพราะเขาไปถามเพราะว่าเพื่อนเป็นคนประสานเพื่อนเบาๆกับเพื่อนดอกเพื่อนจะเงียบเก็บตัวจะอยู่ในห้องทั้งเว้นกลางคืนทำหิวเขาค่อยแล้วมาโบกรถตรงเพียงท่านละก็มีแม่มาหาท่านละแนวกับเขามาส่งผมมาเหมือนที่21-22ครับนี่กินเริ่มนงๆเอ้ากินย่างย่างห่ออยู่ก็บอกข้าวเนี่ยแห้งแล้วตะกี้เนาะโอ้ยว่ากินก้อนแต่มันกินไปไกลดิขนาดถ้าอยู่ตรงนี้ยังนี้คุณผู้ชมคะแล้วช่วงระยะเวลาอันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นจากคนที่เขาเข้าไปในที่เกิดเหตุว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า3วันแต่จะมากกว่านั้นไหมไม่รู้เพราะวันนี้เราไปได้กล้องวงจรปิดวันที่17คุณสมนึกขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านปากทางตรงนี้มาบ้านคุณพรพวงแต่ยังไม่รู้ว่าวันที่เขาตายเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครก่อเหตุด้วยเนี่ยเป็นวันไหนรู้แค่17มีนาขับรถเข้ามาพ่อค้ารถพุ่มพวงขับรถผ่านบ้านคุณพรพวงวันที่18พ่อค้าบอกผมอะเห็นความผิดปกติรู้ไหมคุณคำฟองเล่าให้ฟังรถพุ่มพวงเขาเนี่ยจะต้องผ่านหน้าบ้านพรพวงทุกวันแล้วคุณพรพวงก็จะเรียกพ่อค้าให้จอดแต่เขาบอกว่าวันสองวันนี้พรพวงไม่ออกมาซื้อของพรพวงหายออกไปก็คือไม่ได้ไปไหนแต่ไม่ได้ซื้อของไม่ได้ออกมาโบกเรียกรถแต่ครั้งล่าสุดที่เห็นคือวันที่21และ21นี่มันแปลกตรงไหนรู้ไหมคะปกติรถพุ่มพวงผ่านหน้าบ้านเจ้าของบ้านก็จะออกมาประตูหน้าและโบกเรียกพี่จอดแต่วันที่21คุณคำฟองบอกพรพวงวิ่งออกมาทางหลังบ้านแล้วตอนนั้นก็เห็นแล้วว่ามีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ที่หน้าบ้านของพรพวงก็คือมอเตอร์ไซค์ของคนตายก็ยังเอะใจว่าเอ๊ะใครแวะมาหาแล้วก่อนหน้านี้หายไปไหนหลายวันแล้ววันที่21ทำไมถึงวิ่งออกมาทางหลังบ้านตอนนั้นก็ตกใจเพราะไม่ได้มองเข้าไปว่าศพเนี่ยมันนอนอยู่ตรงนี้21กับตะวัน18กับ19 20แกบ่ออกมาซื้อเบาฮู้เรื่องบ่ฮู้เรื่องครับแกอยากได้แกก็เอาได้อย่างนั้นแกก็ดีเป็นคนเลือกแล้วก็เอาเงินถามผมมาราคาเท่าไหร่ก็เอาเงินให้กันครับกระท่อนก็เข้าบ้านแกมันก็สลับส่วนหลายก็ตามผมเห็นนี่ใบพันกับหลายเทื่อนะใบพันกับหลายเทื่อครับแต่ว่าเงินเจียนี่มันส่วนหลายสิเป็นผมเห็นว่าเพิ่นผมเห็นนี่แล้วมาสื่อของผมนะมีคนมาอยู่กับเราดูบ่าตามที่บ่เห็นไปตอนไปขายของน้ําเจ้าบ่ครับบ่ผมบ่เคยเห็นบ่เห็นคนมาเด้ครับผมเห็นวัน48มื้อเสาร์18เนี่ยมันจอดอยู่แล้วครับจอดอยู่หั่นแล้วก็ผมว่าผมคือผมนําว่าเออ3มื้อเพิ่นคือบ่เห็นว่าซื้อกับเขาผมยังสงสัยอยู่เลยคือบ่ขยับขยันคุณผู้ชมฮะทําไมทุกคนถึงบอกว่า3วันเพราะเห็นรถเนี่ยทางด้านของคุณสมนึกคนตายเนี่ยมาจอดตั้งแต่วันที่17 18 19อยู่ราวๆเนี้ยแหละแต่20 21มันเริ่มมีกลิ่นพอเริ่มมีกลิ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยคุณสมนึกน่าจะตายมาแล้วแล้วภรรยาก็คือพรพวงเนี่ยนั่งเฝ้าศพสามีอยู่หน้าบ้านวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราฮะน้องลีวายนครินทร์มีโอกาสไปเจอกับทางด้านของนางมุนซึ่งเป็นแม่ของพรพวงมีการบอกเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเคยเป็นอดีตสามีภรรยากันแล้วถามว่าอาการของพรพวงเมื่อก่อนเป็นคนปกติดีแล้วก็แต่งงานอยู่กินกันกับทางด้านของสมนึกคนตายสุดท้ายแล้วบอกแต่งงานมีลูกด้วยกัน3คนนะฮะแล้วก็มีการเลิกกันเพราะว่าทางด้านของสมนึกอดีตลูกเขยเนี่ยยอมรับเมื่อก่อนนี้ก็ซ้อมพรพวงลูกฉันเหมือนกันแล้วก็เลยแยกทางกันพอแยกทางกันเสร็จปุ๊บเนี่ยพรพวงลูกสาวฉันก็ไปเจอกับฝรั่งคบกันมาไม่รอดแล้วก็เลยเลิกกะว่าจะกลับมาหาสมนึกผัวเก่าแต่สมนึกดันไปมีภรรยาใหม่อีกทำให้พรพวงรู้สึกช้ำใจหนักจนเกิดอาการเขาบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยนะแล้วก็มีอาการทางประสาทหนีออกมาอยู่กับอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยทีเดียวจนสุดท้ายแล้วแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกสาวเองเนี่ยไปมีอาการแบบนี้แล้วทำร้ายอดีตลูกเขยไหมถามลูกสาวแม่ไปแล้วนะว่าเฮ้ยศพของผัวเองอะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเองฆ่าผัวเองหรือเปล่าพรพวงลูกสาวตอบกับแม่ว่าไม่ได้ทำศพมาจากไหนก็ไม่รู้หนูอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าออกมาหนูกลัวจะเอาขี้เอาเยี่ยวมาทิ้งเนี่ยก็เห็นอะไรเหม็นๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรยอมรับไม่ได้ฆ่าคนขึ้นทะเบียนทมรถกันจนล่างจนยากันเรียบร้อยบัวเมียเขาละกาเป็นเหลินไปเมามามันก็มาขาเมียอยู่ในเบ้าพ่วมกันบ้านมันก็จังว่าเลิกกันแม่ละว่าขันยากไรก็เลิกกันทะลุเอ้ยไปไผไปมันเอาหาเลิกทางกันไปมันก็เลิกไปมันก็ตั้งแต่ตีได้มันก็หนีไปหาผัวพลังกันดิยีมันบ่ฮู้จักกับมันว่าบ่ฮู้ว่าบักนึกบักนึกกับตายมันยังบ่ฮู้มันว่าผู้ใดตายผู้เดียวที่แรกอยู่ในเม
อยู่ไปอยู่มาแม่พันบ่ให้น้องให้ลูกให้หลานมันคนประกาศเนาะมันก็สิมุ่นมัดตัวมันเลยประกาศขายทีขายคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าคุยกับลูกสาวแล้วคุยไม่รู้เรื่องมันยังไม่รู้เลยมีคนตายอยู่หน้าบ้านวันนี้ผลการชันสูตรคุณสมนึกเขาบอกว่ากะโหลกศีรษะแตกสมองบาดเจ็บแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อยู่กับพรพวง2คนในบ้านแต่พรพวงยืนยันว่าไม่รู้เรื่องล่าสุดวันนี้17นาฬิกาที่ผ่านมาครอบครัวนำร่างของคุณสมนึกมาทำพิธีที่วัดสุวรรณเขตคุณผู้ชมเห็นบอกเขามีพิธีมีพ่อจ้ำนำพิธีจุดธูปเทียนพร้อมขันดอกไม้เรียกวิญญาณคนตายกลับบ้านนะคะโดยมีคุณแม่ของคนตายเนี่ยเรียกลูกชายพร้อมกันเออเนื้อเคยมาหอยบานหอยจอกแล้วก็หอยบานหอยเมืองหอยปอกหอยแมงแล้วลูกหลานเลยก็มาอยู่บ้านอยู่เมืองเข้าบ้านนี้มาเดี๋ยวมาเดินเนื้อมาชงมาหอยมันอยู่ที่สมคุ้มด้วยลูกหลานเลยจ้ะพบปัญหาเนื้อผ่านเงินให้ไปกับเพื่อนกับเพื่อนไปตลอดก่อนใครอะไรก็ได้ไอ้ยูดีมีแห้งมาหอยบานหอยเมืองมาแล้วเอาซะโอ้เอาคุณมาลงมาแล้วฮะบ้านหอยเมืองเดินเรียกดวงวิญญาณลูกกลับบ้านค่ะวันนี้ยายวันดีเขาบอกว่าไม่ได้เอะใจว่าลูกชายหายจากบ้านเพราะปกติ 4-5 วันมันก็หายเป็นปกติเลยจนสุดท้ายมีคนบอกลูกไปตายที่บ้านเมียเก่าคือไม่รู้เหมือนกันว่าใครทำคุณผู้ชมแม่ก็คิดว่าเออถ้ามันเป็นเมียเก่าอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมที่ทำมาร่วมกันไม่อยากจองเวรจองกรรมกับใครอ่ะนะคะแต่ถ้าใครเป็นคนลงมือฆ่าลูกแม่ก็ขอให้ได้รับกรรมกลับไปเหมือนกันถึงเวลามันสิมาเองดอกว่าสั่นมันเคยไปเคยมาเป็นอาทิตย์มันห้ามเหมือนนั่นบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามนี่ล่ะนี่คนโทรมาบ้านหาผู้ใหญ่บ้านบ้านมาคำผ่านตายเลี้ยวอีเมียว่าสั่นกระจักแล้วแหละมันชิปก็ปีเลี้ยวเนื้อเทียมมันเมามาตะบันหนุ่มย่างบ้านโดนชีเล็บมันเมาเพราะมันถือไปพักไปนอนน้ำเมียกูกันไปพักน้ำเมียกูกันหน้าเพราะมันถือวางสั่นแม่อันนี้แม่คิดแม่คิดแม่คิดอ๋อแต่เขาไม่เคยบอกกับเราบอกขันเขาอันคิดหอดเข้ามาถึงไม่เองดอกว่าสันเขาบอกคิดหอดเข้าจะไปวุ่นวายหาแต้งกับไม่ว่าสันแม่ว่ามันกระจักแล้วจะพูดสิพี่สูตรเบิ้งเหรอแม่ก็บอกจักแม่ก็บอกเห็นแม่บอกว่าไปเบิ้งแม่ย่านซอกว่าสงสัยผู้ใดบอทำไมล่ะแม่บ่เอามันสิจองกรรมจองเวรกันอยู่ตลอดย่าให้ปัดนี่ฮะคุณผู้ชมส่วนลูกสาวของทางด้านคุณสมนึกคนตายก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกของคุณพรพวงด้วยนะฮะที่บอกว่ามีลูกด้วยกัน3คนก็บอกว่าเป็นไปได้ยากตอนนี้ทุกคนอาจจะพุ่งเป้าไปว่าเฮ้ยคุณพรพวงเพราะอยู่กับคนตายเป็นคนสุดท้ายจะเป็นคนฆ่าพ่อหรือเปล่ามันเป็นไปได้ยากแม่หนูเนี่ยถนัดซ้ายแล้วถ้าทำร้ายพ่อจากด้านหลังแผลมันก็จะไม่ใหญ่มั้งแล้วพ่อเนี่ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่แม่หนูตัวเล็กนิดเดียวแล้วข้อต่อมาหากมีการทะเลาะวิวาทกันจริงๆแล้วมีการทำร้ายร่างกายกันจริงๆทำไมแผลของพ่อถึงไปอยู่ด้านหลังอ่ะทำไมมันไม่มีแผลร่องรอยอื่นๆฟกช้ำดำเขียวเลยแล้วถ้ามีการทะเลาะกันจริงๆก่อนหน้านั้นพ่อเคยตีแม่จนต้องเลิกกันแต่มันไม่มีทำร้ายร่างกายแม่ก็ไม่มีพบร่องรอยการต่อสู้มันเลยเป็นไปได้ยากที่แม่จะฆ่าพ่อช่วงที่ยุ่งน้องกันก็มีปัญหาดูนะมีปัญหาดูแห้งจนได้เลิกกันพุ่นละแม่เราก็เป็นโลกนอกยานคนผู้นั้นผู้นี้เว้าให้กระวาดระแวงไปเบิดจังสินาก็เลยได้ง่ายไปอยู่ผู้เดียวอีกทางนึงที่เนี่ยค่ะคือลูกสาวยังไม่ปักใจเชื่อเดี๋ยวรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะคะเพราะตำรวจก็ยังไม่ฟันธงว่าภรรยาเป็นคนทำ